Hello, welcome back ทุกช่องของพิมวาวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆคือพิมวาเพิ่งได้ Air Fryer มานะคะทุกคนเนื่องจากมันมีโปร11ที่แบบทุกอย่างบนโลกนี้ลดราคาแบบเบอร์แรงมากเราก็เลยไปขอพ่อซื้อมาอยากได้มานานมากแล้ว Air Fryer นี้สำหรับคนที่ไม่รู้ Air Fryer มันคือเครื่องทอดอากาศไร้น้ำมันนะคะทุกคนซึ่งมันดีมากสำหรับคนที่ลดความอ้วนแบบเราเพราะว่ามันไม่ได้ใช้น้ำมันแบบนี้เนาะน้ำมันมันก็อ้วนอะนะเจอความร้อนเจอแป้งเจออะไรเข้าไปอีกมันคือกลายเป็นไขมันแย่ไปหมดวิธีที่มันทำงานก็คือมันจะปล่อยลมร้อนๆออกมาเยอะๆซึ่งแบบมันจะไปทำให้อาหารที่เราใส่เข้าไปข้างในอะมันกรอบเหมือนทอดเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ำมันนั่นแหละมันก็จะเป็นการทอดโดยที่แบบทำให้เราสามารถเอนจอยของทอดได้โดยที่มันไม่ค่อยอ้วนนะโอเควันนี้เรามี4เมนูง่ายๆมาให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารแบบเปรียบเทียบกันระหว่าง2อันนี้นะอันแรกที่เราเลือกมาก็คือเฟรนช์ฟรายนั่นเองเพราะว่าทุกคนน่าจะชอบกินอยู่แล้วแล้วมันก็เปรียบเทียบเท็กซ์เจอร์ง่ายที่สุดแล้วก็มีไก่ทอดขนมปังหน้าหมูซึ่ง2อันนี้เราปรุงมาอยู่แล้วก็มีแซลมอนสเต็กนะคะการทำอาหารวันนี้เรามีกิมมิคเล็กๆน้อยๆก็คือเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรามาทำ blind test กันก็คือเดี๋ยวเราจะปิดตาเพื่อนเราแล้วก็ให้เพื่อนเราชิมว่าเฮ้ยไอที่เราทอดด้วยเครื่องทอดไร้น้ำมันเนี่ยกับไอที่ทอดธรรมดามันต่างกันเปล่าเดี๋ยวเราจะดูเรื่องแบบ texture รสชาติความกรอบว่าเขาแยกออกหรือเปล่าอะว่าอันไหนเราทอดด้วยอันไหนแล้วก็แบบอันไหนมันอร่อยกว่ากันอะคลิปวันนี้ของเรานะคะมียูทูบเบอร์รุ่นใหญ่คนนึงนะคะซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักจากคลิปตีกองของเขาโผล่มาค่ะเพื่อนโผล่มาเย้คุณตามจอวิบนั่นเองสายกินเดี๋ยวเราจะให้ตานมาช่วยเราทำ blind test นะคะว่าวันนี้ตานจะแยกออกหรือเปล่าว่าอันไหนเราทอดด้วยวิธีไหนจัดไปยูทูบเบอร์ว้ายตายแล้วมีคนจุบด้วยเคิร์นแป๊บส์อันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเฟรนช์ฟรายกันก่อนน่าจะทำง่ายสุดแล้วไม่ต้องคิดอ่ะอันนี้พี่มาใช้เฟรนช์ฟรายของแอลเล็กเซียซึ่งมันเป็นแบบออร์แกนิกอะนะคะทุกคนมีซีซอลแล้วนิดนึงก็คือมันน่าจะมีประโยชน์กับเรากว่าทุกๆยี่ห้อนะพี่ทำนะคะเทค่ะทุกคนง่ายมากเสร็จปุ๊บเราก็ปิดมันเข้าไปนะคะทุกคนเฟรนช์ฟรายฟรีซเราก็จะใช้อันนี้เพราะมันเขียนเป็นฟรีซมาเห็นป่ะนี่เราก็ปรับมาที่200องศาเสร็จปุ๊บอันนี้เราก็จะปรับไปที่ประมาณ10นาทีก่อน12เชื่อเรา12อะแล้วก็เสียงก็จะเหมือนเครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็รอไป10นาทีกว่าในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะมีสิ่งนี้ซึ่งกำลังเดือดอยู่นะคะทุกคนกำลังปุดๆอยู่เดี๋ยวรอมันเดือดอีกแป๊บนึงวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะก็ใช้งานมันซะระเบิดหนึ่งสองเดี๋ยวเราจะทำการปิดฝาเนื่องจากมันกระเด็นนะจ๊ะว้ายนกดีชีพโอ้ยที่เสียใส่ไว้มันก็ประมาณนี้นะเสียงมันก็ได้แล้วนะกรอบๆแล้วปะวะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะเราหลับตาหรือว่าใช่ไม่มีบัดเจ็ตไม่มีบัดเจ็ตซื้อภาพปิดตานะคะเพราะฉะนั้นอันไหนทอดด้วยน้ำมันอันนี้แบบไม่มีซอสเลยนะอันเดี๋ยวมันทอดด้วยอากาศวะเดี๋ยวให้ชิมครับแจ่มแจ้งอันแรกอ่ะทอดด้วยอากาศสองน้ำมันแต่พูดถึงอ่ะมันก็กรอบพอๆกันนะแต่มันดีกว่าที่คิดนะจริงๆอ่ะแบบอันนี้คือแบบทอดอากาศเฮ้ยมันได้เออมันได้นะอันนี้รู้สึกกลิ่นดีกว่านะเพราะมันแบบอันนี้มันเหม็นหืนน้ำมันนิดนึงอ่ะแต่ส่วนตัวจะชอบอันนี้มากใช่มันรู้สึกว่ากินได้เยอะกว่าอันนี้มันจะกินแป๊บเดียวแล้วมันจะแบบว่าเลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสีมันต่างกันเยอะเลยดูเลยอันนึงจะแบบสีทองๆเองอันนึงคือสีแบบค่อนข้างแบบขาวๆแล้วแบบมันจะนิ่มๆกว่านิดนึงเราโหวตเลยเราว่าจะชอบสายน้ำมันพี่กรณ์โหวตน้ำมัน2เสียงต่อ1อะค่ะเฟรนช์ฟรายทอดไร้น้ำมันชนะไปค่ะเราวัน round 2และนี่ก็คือตัวแทนแห่งน้ำมันในฐานะตัวแทนแห่งน้ำมันฉันจะเลือกทางแกเองเป็นรุ่นที่2นะคะคือหมูนั่นเองก็คือขนมปังหน้าหมูมีทั้งแบบโฮวีตแล้วก็ธรรมดาหน้าก็จะมีผักชีพริกหมูที่ผ่านมาแล้วกับรากผักชีซอสเรียบร้อยเสด็จกินนาทีเดียวก็สัก10ก่อนแล้วกันอึชลืมเอาขนมปังไปชุบไข่นะฮะซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องทำจิ้มไข่ก่อนมันต้องจิ้มไข่ก่อนพร้อมแล้วสำหรับฝั่งคนน้ำมันอย่างเราของไม่มีน้ำมันหรือจะไปสู้ของมีน้ำมันเอาตะแกรงไปมีก็ไม่บอกทั้งไม่ลงไปด้วยรวดเร็วมากคืออันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้น้ำมันในการข้อเสียคือใช่ข้อเสียคือเราก็ต้องมานั่งล้างแล้วมันล้างยากมากใจร้อน1 2 3
ให้มันดูมันดูแอบกรอบกว่าหรือเปล่าใช่มันดูแอบกรอบกว่ามาชิมเอามาไว้บนมือแล้วเดี๋ยวกินเองอันนี้คือได้คนละอันกันนะครับของเราหน้าตาน้ำมันนะดูดิอ่ะมันแบบก็มันน้ำมันมากเลยอ่ะมันแห้งๆแต่ว่ามันแบบมันกรอบอ่ะสลับไปกินไปเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่เอาไปเอ้ยเราลืมตาไปแล้วอ่ะตาลืมตาไปเลยพอมีหมูในเมนูแล้วอ่ะน้ำมันก็ต้องอร่อยกว่าเพราะแบบพอหมูมันโดนน้ำมันมันก็จะแบบมันอร่อยเหมือนกันนะตอนที่ยังไม่ได้กินชิ้นนี้แต่พอกินชิ้นนี้ก็คือมันอร่อยกว่าฟังเสียงฟังเสียงโหวตมีน้ำมันชนะตอนนี้สกอร์อยู่ที่ไง1-1เมนูแรกเฟรนฟรายให้ไม่มีน้ำมันชนะอันนี้คือน้ำมันชนะขาดอร่อยมากโคตรอร่อยนี่ก็เป็นเมนูต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นเมนูที่กำหนดแบบชี้เลยอะว่าแบบต่างกันจริงหรือว่าแบบว่าอะไรไหมแต่ว่าให้เราเดานะเราว่าแบบเราว่าน้ำมันน่าจะแบบเบิร์กกว่าเพราะว่าเนื้อสัตว์อะมันก็ต้องน้ำมันปะเอาใส่นี้ก่อนปะว้าวOh my god มองอะไรไม่เห็นแล้วมีการโค้ชการทำกับข้าวจากที่สวนนะฮะวันนี้หม่าม้าเป็นคนปรุงไก่ให้พวกเรานะคะเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้นว้าวนี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยกว่าโอเคอึ้งจริงเว้ยมันนานเว้ยนี่คือมันบอกว่าเนี่ยไก่เนี่ย200องศา15-22มิลมันแดกชาติหน้าพอดีจะเย็นคืออันเนี้ยจะไม่บลายแล้วเราจะลองมันเลยเพราะว่ามันเพิ่งทอดเสร็จแล้วก็คือมันมากเราก็ได้รู้แล้วแหละว่ามันทอดมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหนเสียงกรอบไม่มีเอ๊ะ ASMR ป่ะกัดเข้าไปมันก็ต้องมีน้ำมันเยอะออกมาเปล่าวะหืมโคตรมันมาค่ะทุกคนเรียบร้อยเอ๊ตอนแรกนึกว่าจะแบบออกมาเป็นแบบคลีนอะแต่อันนี้ดูมีความเป็นทอดเหมือนกันนะกรอบกว่าที่คิดอร่อยเลยมันเหมือนอีไก่ย่างหนังกรอบอ่ะอร่อยมากอ่ะแล้วว่าอร่อยกว่าเข้ามาเวิร์กว่ะเวิร์กเฮ้ย2-1โอเคเรามีสเปเชียลเมนูมาอันนี้ไม่ได้จะแบบทำทอดคอมเพลนะแต่ว่าคือไปเห็นยูทูบเบอร์คนนึงเขาทำมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองกับแอร์ฟรายเออร์ว่าเราทำแล้วมันจะเวิร์กไหมก็เดี๋ยวเราจะมาทำแซลมอนกันนะคะซึ่งพี่มาก็จะใช้กระเทียมมีพาร์สลีย์แล้วก็พาร์สลีย์คืออะไรภาษาไทยไม่รู้อ่ะกระเทียมพาร์สลีย์แล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะทีนี้เราก็จะบีบน้องมะนาวเลมอนเสร็จปุ๊บอันนี้คือหัวใจของเมนูนี้ก็คือดิจอนมัสตาร์ดนะออกเสียงว่าอย่างงี้เปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาประมาณนี้อีกนิดนึงใส่โอลิฟออยล์กันนิดนึงประมาณแบบช้อนโต๊ะครึ่งอะไรเงี้ยอ้าวฝาพีชีพก็คนไปจ้าลาดลงไปเสร็จปุ๊บปิดท้ายนะคะเอามะนาวเลมอนไม่ใช่มะนาวเสร็จปุ๊บเราใส่บนพาสเมนเทปเพื่อนะแล้วเราก็จะจับมันปิดแล้วก็บิดข้างๆเย้ yeah.ก็ไปจ้ะโอ้ยหอมมากเลยพิมวาทนหอมมากเลยตีนอร่อยนะแห้งไหมจะไม่แห้งไม่แห้งไม่แห้งคือเนื้อมันฉ่ำมากมันออกฝรั่งเลยมาสรุปกันวันนี้หลังจากที่เรากินอาหารกันไปอร่อยดีอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยแบบที่คิดนะโดยรวมๆแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เครื่องทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันมีความแบบเพอร์ฟอร์มเหนือความคาดหมายเยอะอ่ะมันมีความแบบว่ากรอบกว่าที่คิดด้วยนะฟิวๆคล้ายๆแบบว่าหรือเวลาเราเอาอาหารไปใส่ไมโครเวฟแต่จริงๆมันไม่แห้งเว้ยมันไม่แห้งขนาดนั้นหรือว่าแบบแต่มันก็ยังทำให้กรอบประมาณนึงนะกรอบแบบน่ากินเอาเป็นว่าแบบมันดีนะคือเราตอนแรกวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตาลด้วยนะคะคุณตาลอุตส่าห์แบบมาทำคลิปกับเราในวันนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังมากินฟรีมากินฟรีกินต่อไปขอบคุณตาลมากๆเลยที่มาช่วยถ่ายคลิปกันทำให้พวกเราไม่เหงาถ่ายได้ค่ะเพราะว่าพิบวาช่วยตาลตอนสอบเยอะมากนะคะตอนอยู่มหาลัยคือแบบว่าเรามีการบ้านอะไรไม่เข้าใจแล้วก็จะแบบพิบวาสามารถไปเช็คเอาตาลกันได้นะคะเดี๋ยวลีฟลิงก์แล้วก็ขึ้นรูปไปให้ด้านล่างเนาะสำหรับคนชอบดนตรีเย้พี่ตาลเขาแบบเป็นดรัมเมอร์มือกองสาวแต่วันนี้ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย